สวัสดีครับมโนนอขอกอครับก็มีเรื่องมาเล่าฮะตอนนี้มันก็มีข่าวร้อนๆหลายเรื่องนะบ้านเมืองเรานะผมก็เป็นคนชอบเล่านะก็ชอบก็ดูครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านครับอย่ามาด่าผมนะมันจะบาปบาปนะผมบอกให้เคยเล่าไปหลายครั้งนะไอ้เรื่องไอ้ยศช้างขุนนางพระนะตอนนี้ก็มีรู้สึกเมื่อวานก่อนมั้งมีไอ้เจ้าคุณพิพิธเจ้าคุณพิพิธเนี่ยนะยศเขาก็คือพระเทพปฏิทานวาทีนะฮะพระเทพนะเป็นท่านเทพคือเจ้าคุณพิพิธว่างั้นเถอะก็ออกมาคอเอาออกมาพูดถึงมหาไพวันนะทิศไพวันนะที่เพิ่งศึกออกมานะออกมาพูดอย่างรุนแรงฮะผมฟังแล้วก็โหไม่ค่อยสบายใจนะเขาบอกว่าอย่ามาทำลายคณะสงฆ์และพุทธศาสนาเลยอย่าลืมว่าตัวเองอ่ะเติบโตมาจากไหนใช่ไหมมาจากไหนประมาณนั้นพวกอย่าทำตัวเป็นเขาเรียกว่าทำตัวเป็นอะไรอ่ะเทวทัตทำตัวเป็นเทวทัตโหแบบรุนแรงอ่ะทำตัวเป็นเทวทัตแล้วก็อุทายิเลยอุทายีนี่เป็นคำที่ไม่ดีนะคนไม่ดีประมาณนั้นคือออกมากล่าวหารุนแรงนั่นเองผมฟังแล้ววันที่17ธันวาคมนี่เองออกมาพูดนะถ้าคุณพิษเนี่ยออกมาพูดรุนแรงบอกว่าเจ้าอาวาสน่ะที่เขาสร้างวัตถุมงคลสร้างนู่นสร้างนี่เนี่ยนะปลัดขิดตะกรุดพระเครื่องรางของขลังนู่นนี่นั่นสำนักต่างๆวัดต่างๆเนี่ยล้วนแต่ทำเพื่อพระพุทธศาสนามีประโยชน์ทั้งนั้นสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยว่าเป็นการจำลองพระพุทธรูปเป็นมาให้คนบูชานะเอาเงินมาเลี้ยงพระเลี้ยงเนรเอาเงินมาสร้างบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างนู่นสร้างนี่เขาว่าอย่างนั้นนะก็ว่ากันไปผมก็ไม่ได้ว่าหรอกผมเล่าให้ฟังนะฮะแล้วก็อย่ามาทำลายเลยเพราะว่าคุณมาจากไหนคุณก็มาจากพระเล็กนี่น้อยไม่ใช่เหรอที่ว่ามาอาศัยผ้าเหลืองอยู่ศึกษาหาความรู้แล้วคุณก็ออกไปแล้วคุณจะมาทำลายศาสนาได้ไงประมาณนั้นนะผมจะเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มันอย่างนี้ฮะเพื่อนไอ้มาตราอะไรนะที่ผมดูเนี่ยนะมาตรา 3-4 เนี่ยบุคคลน่ะย่อมมีเสรีภาพในการแสดงออกนะครับในความแสดงออกอย่างสุจริตใจอ่ะนะแต่ว่าไม่กระทบกระเทือนความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีนะฮะคือทุกคนน่ะมีสิทธิ์พูดเพราะว่าอย่างมหาไพวันเนี่ยเขาสึกออกมาจากความเป็นพระเนี่ยนะเขาเป็นอุบาสกเป็นคนธรรมดาเหมือนผมเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์พูดได้หลักเสรีภาพแห่งการพูดการแสดงออกมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับประเทศเลยนะอย่างมาตรา 3-4 เขาคุ้มครองว่าบุคคลมีสิทธิ์พูดได้วิจารณ์ได้โดยอยู่ในกรอบของกฎหมายน่ะไม่ได้ด่าใครคือวิจารณ์โดยสุจริตใจประมาณนี้ไม่ผิดกฎหมายฮะไม่ผิดครับประเทศนี้ไม่ใช่เกาหลีเหนือนะจะพูดอะไรไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้พูดถึงพระพุทธศาสนามหาไพวันก็ไม่ได้พูดถึงพระพุทธศาสนาพูดถึงภาพรวมไงว่าอย่างยศช้างขุนนางพระเนี่ยมันก็มีไปดูรายการหนกระแสคุณหนุ่มนะออกมาดีเบตกันระหว่างไอ้พวกนักร้อง2คนเนี่ยนะไม่อยากเอ่ยชื่อมาดีเบตกันเนี่ยมันเป็นสิทธิฮะมันพูดได้อยู่ในกรอบนะไม่ได้ไปด่าพ่อล้อแม่ใครนี่ใช่ไหมมันทำไมมันพูดไม่ได้ประเทศนี้มันเกาหลีเหนือได้ไงแล้วก็พระเนี่ยก็ถือศีลเท่ากันหมด227ข้อทุกคนเท่าเทียมกันเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณมีหัวโขนไงเป็นเจ้าคุณนู่นเจ้าคุณนี่เป็นพระเทพเป็นพระเทพพระนู่นพระนี่โอ้ยศเยอะมากมีพัดยศมีเงินเดือนด้วยนะมีรถเบนซ์นั่งผมเล่าไปหลายครั้งแล้วไม่อยากเล่าอีกเหมือนพายเรือในอ่างเพราะว่าผมว่าเป็นชาวพุทธนะแต่ผมว่าพุทธการไม่เห็นมีเลยยศทำไมสมัยนี้มีเพราะอะไรอ่ะเพราะราชอาณาจักรเนี่ยมาครอบครองศาสนาจักรไงก็เลยเอายศมายัดใส่พระจะได้ปกครองได้ง่ายเรื่องแค่นี้เองเขาได้ปกครองพระไงกูให้ยศมึงห้ามพูดจบไหม เล่าให้ฟังครับก็ออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ำสระผมครับคิดดีทำดีครับสวัสดีครับ